ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินจริงๆเพลงนี้นี่บอกเล่าเรื่องราวแทบทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะคุณแอดคาราบาวสรุปเนื้อหาจากหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทีเดียวค่ะเป็นเพลงที่ให้ทั้งความไพเราะแล้วก็ให้ทั้งความรู้ด้วยนะคะคนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะนี่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินที่กันตนาได้สร้างขึ้นแล้วก็ออกฉายเมื่อปี2553นานๆนะคะจะมีภาพยนตร์ไทยในแนวนี้แต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องรายได้เท่าที่ควรรายการห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆค่ะค่อยๆฟังค่อยๆละเลียดทั้งคนที่อ่านหนังสือได้แล้วก็คนที่ขี้เกียจอ่านหรืออาจจะมีปัญหาการอ่านใช้บริการจากห้องสมุดหลังไมค์ได้นะคะแล้วก็วันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516ของสัญญาผลประสิทธิ์ดำเนินมาถึงตอนที่16แล้วค่ะเรื่องนี้ต้องฟังอย่างละเอียดตัวละครเยอะค่อยๆฟังสนุกได้ความรู้และได้ความเข้าใจตัวเองเพราะเราคือคนไทยนะคะมาทวนความเดิมกันก่อนดีไหมคะความเดิมตอนที่แล้วฝ่ายจินพยายามที่จะแสดงแสนยานุภาพขู่กุมภาวาและทงผาทั้งเรื่องของกำลังทหารแล้วก็เรื่องของความมั่งคั่งแต่ก็ไม่ทำให้กุมภาวากับทงผาหวั่นไหวหวาดกลัวแต่อย่างใดกุมภาวาแสดงท่าทีไม่ยอมจำนนต่อฝ่ายจินอย่างเปิดเผยทำให้ฝ่ายจินไม่พอใจเมื่อกุมภาวากลับไปยังแคว้นหลือแล้วฝ่ายจินก็แตกความเห็นเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรที่จะยกทัพไปตีแคว้นไทยอีกฝ่ายหนึ่งเห็นตรงกันข้ามว่าไม่ควรจะไปตีแคว้นไทยเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียคือฝ่ายบู๊ฝ่ายทหารเนี่ยกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะไปแต่ฝ่ายบุญอย่างเช่นฝ่ายตุลาการไม่เห็นด้วยตุลาการและโหรไม่เห็นด้วยเหลือเพชรกุยซึ่งเป็นจอหงวนหมัดหมาดเมื่อกษัตริย์จิ้นอ๋องถามเพชรกุยก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันที่จะไปตีแคว้นไทยกษัตริย์จิ้นอ๋องก็เลยถามความเห็นของจอหงวนหมัดหมาดผู้นี้ว่ามีเหตุผลอะไรทำไมถึงคิดว่าไม่สมควรจะไปตีแคว้นไทยลองมาฟังความเห็นของจอหงวนผู้นี้กันบ้างตอนนี้สนุกดีนะคะเพราะว่าทำให้เราได้ฟังความเห็นเหตุผลระบบตรรกะวิธีคิดของฝ่ายต่างๆน่าสนใจทีเดียวนะคะลองไปฟังความเห็นของเพชรกุยด้วยกันว่าทำไมฝ่ายจีนจึงไม่สมควรจะไปตีฝ่ายไทยคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่16ค่ะเพชรกุยลุกขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมว่าผู้ใดที่คิดว่าผู้เข้มแข็งจำต้องรุกรานนั้นไม่ถูกต้องการรุกรานไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับคนและสัตว์คนถ้าจะต้องรุกรานเพื่อประโยชน์ของเขาในที่สุดเขาก็จะถูกทำลายไปเสือถ้าต้องออกล่าเพื่อรุกรานผู้อื่นเสือนั้นถ้าไม่ตายเพราะบาดแผลเป็นพิษก็ต้องอยู่ในกรงในไม่ช้าธรรมดาเสือจะล่าเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเท่านั้นและผู้ใดที่คิดว่าหากเราต้องการให้บ้านเมืองเจริญขึ้นเราจำต้องขยายอาณาเขตให้กว้างออกไปนั้นไม่ถูกต้องเช่นกันหากความเจริญอยู่ในกฎนี้ความเจริญนั้นจะต้องแตกดับไปในไม่ช้าเพราะความเจริญของบ้านเมืองจะวัดด้วยความยาวของอาณาเขตหาได้ไม่และความเจริญของบ้านเมืองจะวัดไม่ได้ด้วยทรัพย์ที่สะสมไว้เงินทองและทาสจำนวนมากที่เรานำมาจากแคว้นฮวนต่างๆไม่เคยให้ความสุขแก่ราษฎร
เวลานี้ทุกคนทุกแห่งกลับเดือดร้อนหนักขึ้นเพราะทาสมาแย่งงานตามไร่ตามนาที่ชาวบ้านเคยทำมาก่อนเราจึงเห็นชาวจีนจำนวนมากเข้ามาลำบากอยู่ในเมืองหลวงเงินทองที่ทับจีนกวาดมาจากแคว้นฮวนก็เพียงแต่ทำให้เกิดวังโอ่อ่าขึ้นในเมืองใหญ่อื่นๆความลำบากของชาวจีนเวลานี้เหมือนกับในสมัยกษัตริย์จีนซีคนสมัยนั้นเขียนบรมพันธ์ไว้ว่าถึงแม้อำนาจของจีนจะแผ่ไปทุกทิศแต่ว่าระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดินมีแต่ความเศร้าและความไม่พอใจข้าขอให้ขุนนางชั้นสูงของจินแก้ไขความลำบากและความเดือดร้อนของชาวจินเสียก่อนเถิดอย่าเพิ่งไปยุ่งกับคนไทยเลยเพราะเขาไม่เป็นภัยแก่เรานี่คือความเห็นของเพ็กกุยผู้ที่เป็นจองวนซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญญาชนแล้วก็เป็นคนมีปัญญาเป็นคนเก่งไม่อย่างนั้นสอบไม่ได้จองวนนี่ยากมากลี่ปุ๋นหันไปทางเพ็กกุยแล้วก็บอกว่าตลอดเวลาที่สู่พูดข้าได้กลิ่นควันเทียนที่สู่ใช้เวลาท่องตำราอันบ้านเมืองนั้นมีความยุ่งยากเกินกว่าที่เขียนเป็นตำราเอาไว้มากนักตำราบอกหรือว่าเวลานี้จินขาดทุ่งสำหรับเลี้ยงม้าจินขาดม้าจำนวนมากสำหรับกองทัพและกองทัพจำเป็นสำหรับรักษาอำนาจของจินอันหนึ่งสู่คงจะนับถือจูโกเหลียงและจูโกเหลียงนี้ยังต้องยกทัพไปยึดแคว้นไทยซึ่งไม่เคยรุกรานจินเลยมาบัดนี้คนไทยทำผิดแกจินแล้วเราจะนิ่งอยู่หรือเหตุใดข้าจึงกล่าวว่าคนไทยทำผิดแกจินแล้วสู่จงรู้ว่าดินแดนไทยนั้นเป็นดินแดนเถื่อนผืดพันไม้และสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตทั้งปวงในดินแดนนั้นจะเป็นของใครก็หาไม่ใครยึดถือไว้ก็เป็นของผู้นั้นคนไทยที่อาศัยอยู่ในดินแดนนั้นไม่ใช่เจ้าของบังเอิญเขาไปอยู่ที่นั่นก่อนเราเท่านั้นและบัดนี้คนไทยบังอาจขับลิตงเจียออกมาจากดินแดนนั้นเราจะนิ่งเฉยอยู่หรือสูจะไม่ถือคนไทยเป็นคนเถื่อนหรือเขาไม่มีตำราสำหรับเรียนเป็นขุนนางเหมือนกับที่สูมีเขาไม่มีกฎหมายเขียนไว้ให้ทุกคนได้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงเป็นความผิดเขาไม่มีพิธีอันประณีตเหมือนที่กษัตริย์ของเราทำในทุกฤดูกาลเพื่อความสงบของบ้านเมืองและเมื่อจูโกเหลียงไปทำศึกกับคนไทยนั้นหัวหน้าคนไทยถูกจับและจูโกเหลียงปล่อยตัวไปครั้งแล้วครั้งอีกแต่เพราะน้ำใจเถื่อนหัวหน้าคนไทยนั้นยังขืนกลับมาทำร้ายทัพจินและคราวนี้คำพูดแต่ละคำที่ทูตไทยทั้งสองกล่าวออกมาก็สำแดงชัดแล้วว่าคนไทยยังโง่และยังเถื่อนอยู่เช่นเดิมเช่นนี้แล้วเราจะนับคนไทยเป็นเผ่าเท่าเทียมกับเราได้อย่างไรเมื่อคนไทยบังอาจขับทัพของเราเราก็จำต้องไปสั่งสอนให้คนไทยอยู่ในระเบียบที่ดีขึ้นเพ็กกุยมีได้โต้ตอบได้แต่พึมพำกับตัวเองว่าเมื่อคนเถื่อนลุกขึ้นสู้เพื่อป้องกันตนเองเขาทำผิดเสียแล้วนี่คือความคิดของผู้เจริญจากนั้นกษัตริย์จินอ๋องให้ขันทีนำกระบี่สำหรับแม่ทัพมาวางบนหนังกวางแล้วก็มอบให้กับลิบุญเพื่อแสดงอำนาจว่าลิบุญสามารถที่จะเกณฑ์คนเกณฑ์เสบียงและกระทำการอื่นๆได้ทั้งปวงเพื่อนำแคว้นไทยต่างๆมาอยู่ใต้บัลลังก์ของจินก็แสดงว่าอนุญาตให้ไปทำศึกได้ฝ่ายบู๊เป็นฝ่ายชนะนะคะเมื่อกษัตริย์จินอ๋องกลับเข้ามาข้างในแล้วลิบุญก็พูดกับซินหยงซึ่งเป็นโหรประจำราชสำนักบอกว่าสูเชื่อว่าดวงดาวกำลังเป็นโทษแก่จินข้าจะให้สูเป็นโหรไปกับกองทัพข้าเพื่อสูจะได้เชื่อกำลังทัพของข้ายิ่งกว่าเชื่อตัวเลขของสูสินหยงก็นิ่งคิดอยู่ในใจว่าจะต้องหาทางให้ไม่ต้องไปกับกองทัพของลี่บุญให้ได้แล้วลี่บุญก็ไปพูดกับขุนนางบอกว่าคนไทยนั้นแม้จะมาอยู่ใต้บัลลังก์จินแล้วหลายครั้งแต่คนไทยก็
ไม่ได้รู้สึกในความร่มเย็นของบรรลังจินเลยแล้วก็มักจะแข็งเมืองอยู่เสมอคนไทยพอใจที่จะอยู่อย่างอิสระเยี่ยงสัตว์ป่าจนเกินกว่าที่จะสั่งสอนได้แล้วก็ในครั้งหลังนี้หลีตงเจียน้องชายของเขาก็ได้รับความอัปยศจากคนไทยเหลือเกินยิ่งเมื่อเจอทุมภาวากับธงผาซึ่งเป็นทูตไทยมาที่นี่แล้วก็ยังบังอาจกล่าวคำโอหังกระทำการหยาบช้าต่างๆในความเห็นของลิบุนเพราะฉะนั้นฝ่ายจินจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องทำลายแคว้นไทยเสียให้สิ้นซากข้าจะทำให้แผ่นดินไทยทั้งหมดเป็นทุ่งเลี้ยงม้าสำหรับทัพจินทัพที่เราจะเกณฑ์ครั้งนี้จะเป็นทัพใหญ่ที่คนไทยจะไม่มีทางต่อสู้ได้ข้าจะเกณฑ์ทัพที่มีกำลังรบ 40,000 และกำลังช่วยรบอีกต่างหากเพียงแต่เสียงเราเดินทัพคนไทยก็จะต้องลบเข้าป่าด้วยความกลัวและต่อไปจะได้ไม่มีใจกำเริบอีกลิบุนตั้งเกียงสุยเป็นรองแม่ทัพจัดการเกณฑ์คนเสบียงและให้ลิบองผู้เป็นบุตรเป็นทัพหน้าลิบุนกล่าวแก่อุยกิมว่าสูจงเดินทางไปบอกเจ้าเมืองเชียงสีให้ยกทัพมาขนาบแคว้นไทยทางด้านเหนือเมื่อทัพผ่านล้ำแดนไทยเข้าไปเมื่อใดเราจะให้ทอง 5,000 แท่งเป็นค่าจ้างการทำศึกของเราดูจะเป็นธรรมยิ่งขึ้นเมื่อมีชาติอื่นมาร่วมด้วยอุยกิมก็เดินทางไปแจ้งแก่เจ้าเมืองเชียงสีตามคำสั่งของลิบุนเจ้าเมืองเชียงสีรับคำแล้วก็เตรียมทัพเพื่อที่จะช่วยทัพจินขนาบแคว้นไทยครั้นถึงวันที่ลิบุนจะเคลื่อนทัพชาวโลยางก็ออกมาเรียงรายตลอดทางที่ทัพจะเคลื่อนผ่านเมื่อได้เวลาทำพิธีเคลื่อนทัพซินหยงผู้เป็นโหรได้ถูกหามนอนมาในเกี้ยวเข้ามาในปรำซินหยงบอกกับลิบุนว่าข้าล้มเจ็บด้วยไข้โดยกระทันหันแล้วก็เป็นไข้นักยืนทำพิธีไม่ได้ขอให้คนอื่นทำแทนข้าเถิดและให้ไปในกองทัพแทนข้าข้าเสียดายยิ่งนักที่พลาดโอกาสไม่ได้ไปในกองทัพครั้งนี้ลิบุนจำต้องยอมแล้วก็ถามซินหยงว่าเมื่อไม่ได้ไปเห็นด้วยตาว่ากองทัพของตนจะทำกับคนไทยอย่างไรซินหยงจะพูดได้หรือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นซินหยงบอกว่าในการยกทัพไปครั้งนี้ลิบุนจะทำการที่โด่งดังยิ่งกว่าครั้งจูโกเหลียงและลิบุนจะได้บางอย่างจากคนไทยซึ่งจินคนอื่นไม่เคยได้ลิบุนมีความยินดีในคำทำนายของซินหยงแล้วก็มอบหมายให้เมงสือเป็นโหรประจำกองทัพแทนซินหยงเมื่อเสร็จพิธีแล้วลิบุนก็เคลื่อนทัพไปข้างฝ่ายซินหยงเมื่อกลับไปถึงบ้านพอพ้นประตูบ้านก็ลุกจากเกี้ยวแล้วก็เดินไปมาปกติสุนวูผู้เป็นบุตรจึงรู้ว่าบิดาแซงป่วยมาตลอดก็ถามว่าทำไมต้องทำเช่นนี้ซินหยงบอกว่าหากตนไปกับกองทัพของลี่บุญตนจะไม่ได้กลับมาอีกดังนั้นจึงแกล้งทำเป็นป่วยซินวูโกรธบิดาของตนแล้วก็บอกว่าจินเคยพ่ายคนเถื่อนทางใต้หรือสูเป็นบ้าไปเสียแล้วลิบุนสั่งให้ทัพเคลื่อนไปกองทัพจินเป็นขบวนยาวสุดสายตาฝุ่นตลบจากเท้าม้าและเท้าคนขึ้นกรบฟ้าเสียงอันกึกก้องของกองทัพขับไล่ฝูงนกต่างๆมิให้เข้าใกล้ทัพของลิบุนได้ลิบุนกับเกียงสุยรองแม่ทัพยืนม้าอยู่บนที่สูงดูทัพของตนผ่านหน้าไปและลิบุนหันไปกล่าวแก่เกียงสุยว่าเกียงสุยสู้รู้หรือไม่ว่าข้าตรวจขบวนทัพอยู่นี้ข้าเกิดความกลัวขึ้นอย่างหนึ่งเกียงสุยก็บอกว่ากองทัพขนาดนี้พอจะขับไล่ข้าศึกได้ถึงมุมโลกแล้วยังจะไปกลัวอะไรอีกลิบุนบอกว่าข้ากลัวว่าเมื่อเราถึงแดนไทยแล้ว
คนไทยจะหนีเราไปเหมือนหนูแล้วเราก็จะไม่มีงานให้ทัพของเราทำนะสิแล้วลี่บุญก็หัวเราะด้วยความพอใจลี่บุญเดินทัพไปอย่างไม่รีบร้อนผ่านเมืองใดก็ให้ทหารหยุดพักตามสบายเสมือนว่าเป็นกองทัพที่ชนะศึกแล้วแล้วก็เอาคนของเมืองที่ผ่านไปนั้นเข้าสมทบในกองทัพด้วยเมื่อกองทัพของลิบุญผ่านเมืองฟุกเจามีชาวไร่สองคนหน้าตาคล้ายกันเงยหน้าขึ้นจากงานไร่ที่กำลังทำแล้วก็มองดูทัพของลิบุญที่ผ่านไปคนหนึ่งเอ่ยว่าพี่เลี้ยงกองทัพขนาดนี้ของลิบุญอย่าว่าแต่จะชนะข้าศึกแม้แต่จะปราบพื้นดินลุ่มลุ่มดอนดอนของแคว้นไทยให้เป็นพื้นราบไปหมดก็ยังทำได้ชาวไร่ผู้พี่ตอบว่าทัพของลี่บุญนี้ถึงจะเป็นทัพใหญ่แต่ต้องไปต่อสู้กับข้าศึกที่ใหญ่เท่ากันข้าศึกนั้นคือความกันดารของแคว้นไทยการไม่รู้ท้องที่ของทัพจินความประมาทของลี่บุญและปัญญาของกุมภาวาข้าไม่แน่ใจว่าลี่บุญจะชนะศึกได้ยิ่งกว่านั้นลี่บุญอาจต้องพ่ายเพราะศัตรูที่ไปกับลี่บุญเองผู้เป็นน้องบอกว่าข้าไม่เข้าใจคำพูดของสูลิบุญมีศัตรูเข้าไปอยู่ในกองทัพของเขาด้วยหรือมีศัตรูนั้นคือความทะนงของลิบุญเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเมื่อถึงเมืองกังไสลิบุญให้ทหารตั้งค่ายหยุดพักและวันหนึ่งลิบุญก็ให้ทหารเอกประลองฝีมือกันเพราะว่าใกล้จะข้ามชายแดนไปทำศึกแล้วชาวกังไสก็มาดูทหารจินประลองฝีมือเป็นอันมากระหว่างที่ทหารจินกำลังปล้ำมวยกันชาวกังไสผู้หนึ่งก็ยืนเท้าเอวหัวร่อไม่หยุดลิบุญหงุดหงิดให้ทหารไปนำตัวชาวกังไสนั้นมาแล้วก็ถามว่าหัวร่ออะไรชาวกังสายนั้นก็บอกว่าข้าเห็นทหารจินปล้ำกันไม่ผิดทารกข้าจึงอดกลั้นหัวเราะไม่ได้ลีบุญก็เลยบอกว่าข้าจะให้สูปล้ำกับทหารของเราหากสูแพ้สูจะถูกเฆี่ยน40ทีชาวกังสายนั้นก็บอกว่าจงเฆี่ยนข้าเพิ่มอีก40ทีสำหรับข้าลงโทษตัวเองด้วยมั่นใจมากนะครับแล้วลิบุญก็ให้ทหารของตนเข้าปล้ำกับชาวกังไสผู้นั้นรวมทหารที่เข้าประลองกับชาวกังไสแล้วก็พ่ายไป8คนลิบุญก็เลยเรียกชาวกังไสผู้นั้นเข้ามาแล้วก็ถามว่าชื่ออะไรเดี๋ยวจะเลี้ยงไว้เป็นคนประจำม้าชาวกังไสนั้นก็ตอบว่าข้าชื่อเซ็กโบที่ข้าลองกำลังด้วยก็เพราะอยากจะเป็นทหารในกองทัพของสูลีบุญก็ให้เซ็กโปเป็นคนประจำม้าของตนเมื่อลีบุญเคลื่อนทัพจากเมืองกังไสมุ่งไปทางช่องเขาจินไตเซ็กโปวิ่งตามม้าของลีบุญลีบุญเหยาะม้าไป500เส้นก็ให้หยุดพักแล้วก็ถามเซ็กโปว่าสูยังมีกำลังปล้ำกับทหารของข้าหรือไม่เซ็กโปบอกว่าจะให้ลองก็ได้เพราะว่าตนยังไม่เหนื่อยลีบุญก็เรียกทหารมา7คนให้เรียงตัวกันปล้ำกับเซ็กโปแต่ก็แพ้เซ็กโปไปทุกคนลิบุญพอใจมากกล่าวแก่เซ็กโปว่าสูไม่ต้องเป็นคนประจำม้าของข้าอีกต่อไปแล้วข้าตั้งให้สูเป็นนายกองแล้วลิบุญให้ทหารนำม้าฝีเท้าดีพร้อมด้วยทวนและดาบมามอบให้แก่เซ็กโปเซ็กโปพิเคราะห์ม้าก็บอกแก่ทหารที่นำม้ามาว่าทำไมถึงนำม้าอมโรคมาให้ตนซึ่งเป็นนายทหารของแม่ทัพแต่ทหารผู้นั้นบอกว่าข้าเลี้ยงม้ามา20ปีข้ารู้ว่าม้าตัวนี้แข็งแรงและฝีเท้าดีข้าจึงคัดเลือกมาให้สูจะรู้การม้าดีกว่าข้าหรือเซ็กโปกำหมัดชกม้าที่แสกหน้าปรากฏว่าม้าล้มลงขาดใจตายทหารจินเห็นเช่นนั้นก็ตกตะลึงในกำลังของเซ็กโปลีบุญนำม้าทวนกับดาบของตนเอามามอบให้กับเซ็กโปแล้วก็บอกว่า
เมื่อสักครู่นี้ข้าตั้งสูเป็นนายกองบัดนี้ข้าให้สูเป็นทหารเอกประจำตัวสำหรับตัดศีรษะคนไทยมาให้ข้าตั้งแต่นั้นมาเซ็กโปก็ขี่ม้าตามลิบุญไปอย่างทหารเอกประจำตัวเลื่อนตำแหน่งเร็วมากหกวันต่อมาลิบุญนำทัพมาถึงเมืองซุยเยนซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่างแคว้นไทยกับแคว้นจินในขณะที่ลิบุญยืนอยู่บนลูกเนินแล้วก็ดูกองทัพของตนด้วยความพึงพอใจเกียงสุยรองแม่ทัพก็เข้ามาหาแล้วก็บอกว่าบัดนี้ทูตของเมืองเชียงสีมายังค่ายของฝ่ายจินแล้วแล้วก็แจ้งว่าเจ้าเมืองเชียงสีนำทัพผ่านชายแดนไทยเข้าไปแล้วจึงส่งคนมารับทอง 5,000 แท่งตามที่ตกลงกันไว้ลิบุญหัวเราะแล้วก็กล่าวแก่เกียงสุยว่าที่ข้าให้อุ้ยกิมไปว่าจ้างเจ้าเมืองเชียงสีมาช่วยรบนั้นเป็นเพียงอุบายที่จะให้แคว้นเชียงสีผิดใจกับแคว้นไทยและเมื่อเจ้าเมืองเชียงสียกทัพผ่านแดนไทยเข้ามาแล้วข้าก็ไม่จำต้องจ่ายทองให้สู้จงไปบอกคนของเจ้าเมืองว่าทอง 5,000 แท่งที่ข้าจะแบ่งให้นั้นเวลานี้ยังอยู่ในแคว้นไทยเกียงสุยก็ให้คนไปบอกแก่คนเชียงสีตามคำสั่งของลิบุญคนเชียงสีเห็นว่าเจ้าเมืองของตนถูกหลอกก็ขับม้าออกจากค่ายทหารของจินพร้อมกับสาบแช่งลิบุญเมื่อไปถึงเจ้าเมืองของตนก็แจ้งเรื่องให้ทราบเจ้าเมืองเชียงสีเมื่อไม่มีทองจ้างก็ยกทัพกลับไประหว่างทางถูกทหารของตนฆ่าตายเพราะผิดคำพูดต่อทหารที่จ้างมาส่วนลิบุญนั้นเดินทัพมุ่งตรงไปทางช่องเขาจินไตข้างฝ่ายบุญปันแคว้นลือเมื่อได้ข่าวว่าทัพจินยกทัพมาทางช่องเขาจินไตก็ส่งม้าเร็วไปแจ้งแก่แคว้นไทยต่างๆให้ส่งทัพมาช่วยสีเมฆเจ้าเมืองเมงคำสินและสีเผาแห่งแคว้นขานุกุชินแห่งแคว้นยูโรและลำพูนเจ้าเมืองเชียงสาต่างกระดมชาวเมืองแล้วก็เดินทางมายังแคว้นลือส่วนขุนศิลเมื่อได้ข่าวจากนักการของแคว้นลือว่าแคว้นจินยกทัพมาเช่นนั้นก็สั่งขุนสายผู้เป็นน้องให้เตรียมทัพเพื่อยกไปรวมกับทัพไทยจากลือแต่ว่าขุนสายซึ่งขุนศิลยกขึ้นให้เป็นเจ้าเมืองเสมอด้วยกับตนนั้นขุนสายมีความไม่พอใจในตัวพี่ชายไม่ว่าขุนสายจะไปที่ใดก็จะได้ยินแต่ชาวเมืองยกย่องพี่ชายของตนเสมือนว่าชาวเมืองไม่ได้รู้จักตนเลยและตั้งแต่ขุนสายได้คำอ้ายมาเป็นที่ปรึกษาก็ถูกคำอ้ายยุยงให้ขุนสายนั้นทนงตัวว่ามีความสามารถไม่น้อยไปกว่าพี่ชายเมื่อขุนสายได้รับคำสั่งให้เตรียมทัพไปช่วยแคว้นเรือรบกับทัพจินขุนสายก็กล่าวแก่พี่ชายว่าแคว้นลือนั้นมีการปกครองไม่เหมือนแคว้นเราราษฎรของลือเลือกราษฎรด้วยกันเป็นเจ้าเมืองแต่ในเมืองเราบุตรของเจ้าเมืองจะสืบตำแหน่งแทนผู้เป็นบิดาต่อเนื่องกันไปเมื่อการปกครองแตกต่างกันดังนี้เราหาควรใกล้ชิดกับเมืองลือนักเพราะว่าจะทำให้ราษฎรของเรามีใจกระด้างกระเดื่องและจะเกิดการกำเริบตามราษฎรเมืองลือไปด้วยอันหนึ่งเล่าทัพจินที่ยกมาครั้งนี้จะมากน้อยเพียงใดก็ยังไม่รู้หากเราไปช่วยผู้แพ้ภัยก็จะมีแก่เราข้าคิดว่าสูควรจะรออยู่ก่อนเมื่อเห็นว่าฝ่ายใดเหนือกว่าเราจึงเข้าช่วยฝ่ายนั้นแต่ขุนศิลกล่าวว่าสูจะคอยให้โจรฆ่าเพื่อนบ้านของเราให้หมดเสียก่อนจึงจะจับอาวุธขึ้นต่อสู้อย่างนั้นหรือหากเราจะไม่ช่วยไทยลืออย่างคนไทยเพื่อนบ้านเราก็จะต้องช่วยเพื่อแคว้นของเราเองเพราะว่าเมื่อทัพจินได้แคว้นลือแล้วเราจะรอดจากอำนาจทัพจินอย่างนั้นหรือไงส่วนที่สูเป็นห่วงว่าเรากับลือมีการปกครองไม่เหมือนกันการปกครองแบบของแคว้นลือจะมาทำลายอำนาจของเรานั้นตราบใดที่เราปกครองราษฎรเพื่อความผาสุกของราษฎรจะมีใครเล่ารังเกียจการปกครองของเรานอกจากคนที่ปรารถนาในอำนาจและแม้ข้าจะมีอำนาจเด็ดขาดข้าก็ไม่คิดว่าการสืบตำแหน่งเจ้าเมืองตามลำดับญาติจะเป็นการสมควร
บุตรของหมออาจรักษาไข้ไม่เป็นฉันใดบุตรของเจ้าเมืองก็อาจปกครองไม่เป็นฉันนั้นข้าจึงไม่ห่วงว่าอำนาจการปกครองจะอยู่ที่ราษฎรหรืออยู่ที่เจ้าคำตันบุตรของข้าขุนสายเกรงอำนาจขุนศิลก็ไปเตรียมทหารตามคำสั่งพอได้เลิกขุนศิลก็นำทัพออกจากเมืองไต่โดยมีขุนสายเป็นปลัดทัพคำอ้ายติดตามไปกับขุนสายด้วยและขุนศิลก็ให้ท้าวคำปูนผู้เป็นพี่เขยรักษาเมืองขุนสายนั้นหวาดกลัวอยู่เสมอว่าจะพ่ายแพ้แก่ทัพจินและวันหนึ่งขณะที่ทัพเมืองไต่ใกล้จะถึงชายแดนขุนศิลขี่ม้าไปข้างหน้าโดยมีขุนสายคำอ้ายขี่ม้าตามไปห่างๆกองทัพไต่เดินผ่านทุ่งหญ้ากว้างและข้างหน้ามีพุ่มไม้อยู่สองพุ่มพุ่มสูงบังพุ่มเตี้ยขุนสายมองพุ่มไม้ทั้งสองแล้วก็ถอนใจคำอ้ายก็ถามว่าถอนใจทำไมลำบากใจเรื่องอะไรขุนสายบอกว่าพุ่มไม้เล็กนั้นเตือนให้ข้านึกถึงความอาภัพของตนเองสูจงดูเถิดไม้พุ่มเล็กนั้นในการข้างหน้าอาจจะแผ่กิ่งก้านงามกว่าพุ่มใหญ่ได้แต่เมื่อถูกพุ่มใหญ่บังซะแล้วพุ่มเล็กจะใหญ่โตขึ้นได้อย่างไรกันคำอ้ายไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าเมื่อม้าของคนทั้งสองมาถึงพุ่มไม้ทั้งสองคำอ้ายก็ชักดาบออกแล้วก็ฟันพุ่มใหญ่ล้มลงเมื่อพุ่มใหญ่แย่งดินแย่งแดดจากพุ่มเล็กสูก็ต้องตัดพุ่มใหญ่ซะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขุนสายก็คิดที่จะกำจัดขุนศิลเหมือนที่คำอ้ายกำจัดพุ่มไม้ใหญ่นั้นระหว่างเดินทัพคำรายในกองม้าผู้หนึ่งเมาสุราแล้วก็ฆ่าทหารของตนตายไปสองคนทหารมาฟ้องต่อขุนสายแต่บังเอิญว่าคำรายเป็นคนสนิทของขุนสายขุนสายจึงไม่เอาโทษทหารในกองก็พากันไปฟ้องขุนศิลขุนศิลสอบสวนได้ความว่าคำรายเมาสุราแล้วก็ฆ่าทหารตายก็เลยเรียกขุนสายมาถามว่าทำไมถึงไม่ลงโทษคำรายไปตามความผิดขุนสายตอบว่าคำรายเป็นทหารมีฝีมือที่ทำผิดไปนั้นก็ระหว่างเมาสุราไม่ได้จงใจทำผิดและคำฮาดพี่ชายของคำรายก็เป็นทหารที่มีฝีมือยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นตนจึงให้อภัยแก่คำรายแต่ขุนศิลไม่เห็นด้วยขุนศิลบอกว่าการกระทำเช่นนี้ไม่สมควรหลายประการประการแรกคนมีฝีมือนั้นควรจะใช้ฝีมือเพื่อคุ้มครองคนในปกครองของตนมิใช่เพื่อทำร้ายผู้ใดประการที่สองทุกคนรู้ฤทธิ์ของสุราก่อนที่จะยกถ้วยขึ้นดื่มด้วยเหตุนี้จะมาอ้างความเมามายเป็นข้อยกเว้นโทษนั้นไม่ได้ประการที่สามถ้าผู้ปกครองลำเอียงแก่คนสนิทก็เหมือนกับลำเอียงให้แก่ตัวเองผู้อยู่ไกลตาของผู้ปกครองก็เหมือนอยู่ห่างจากความคุ้มครองอันนับว่าเป็นโชคร้ายของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ปกครองจึงจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้ปกครองอย่างที่สุดในประการสุดท้ายขุนศิลเตือนขุนสายว่าขุนสายจะต้องรู้ว่าในยามศึกนั้นวินัยของทหารเป็นสิ่งสำคัญทหารจะต้องกลัววินัยยิ่งกว่ากลัวข้าศึกผู้ใดทำผิดในยามศึกผู้นั้นจะต้องรับโทษหนักกว่าในยามปกติแล้วขุนศิลก็สั่งให้ทหารเอาคำรายไปประหารชีวิตการตัดสินของขุนศิลนั้นทำให้กำฮาดพี่ชายของคำรายไม่พอใจขุนศิลยิ่งนักขุนสายสังเกตเห็นกิริยาของกำฮาดเย็นวันหนึ่งก็เรียกกำฮาดมากินอาหารพร้อมด้วยกับพร้อมกับคำอ้ายที่ปรึกษาที่ชอบยุโยงขุนสายก็กล่าวกับกำฮาดว่าข้าเสียใจนักที่ช่วยน้องสูไม่ได้ข้าไม่คิดว่าพี่ชายของข้าจะโหดร้ายถึงเพียงนี้ข้ารู้ว่าสูเสียใจและอดสูต่อทหารทั้งปวง
สู้เป็นทหารรักษาชีวิตของขุนศิลเสียเปล่าขุนศิลจะเห็นแก่สู้บ้างก็หาไม่ข้าจึงชวนมาสนทนากันเผื่อสู้จะคลายความเสียใจลงได้บ้างกำฮาดน้ำตารินบอกว่าอดสู้ใจยิ่งนักที่ขุนศิลไม่เห็นแก่ตนเลยเสมือนไม่ต้องการตนเอาไว้ในกองทัพแล้วก็คิดที่จะลาขุนศิลกลับไปที่บ้านเดิมน้อยใจคำอ้ายบอกว่ากำฮาดเอ้ยข้ารู้ว่าในบ้านเดิมที่สู่สองพี่น้องเคยอยู่นั้นอาชีพลำบากหนักแผ่นดินแห้งเหมือนหญิงที่ขาดน้ำนมเลี้ยงบุตรสู้จะกลับไปหาความลำบากจะควรหรืออันหนึ่งเล่าสู้ก็ขึ้นชื่อว่ามีฝีมืออยู่แต่กำฮาดบอกว่าข้าไม่อาจจะอยู่ดูหน้าคนที่ฆ่าน้องชายของข้าได้ขุนศิลไม่เห็นกับความพักดีของข้าเลยคนอื่นที่อยู่ไกลกลับดีกว่าข้าซึ่งอยู่ใกล้ขุนสายก็เลยชวนกำฮาดไว้เป็นพวกและให้บำเหน็จแก่กำฮาดเป็นอันมากและแล้วคนทั้งสามก็คบคิดกันในการที่จะฆ่าขุนศิลวันหนึ่งขณะที่กองทัพเดินทางในตอนใกล้เที่ยงดวงตะวันหายไปท้องฟ้าพื้นดินมืดมัวลงเหมือนเป็นเวลากลางคืนเกิดพายุอื้ออึงทหารทั้งปวงมีความกลัววิ่งไปมาบางคนก็คุกเข่ากราบไหว้เทพพยดาให้คุ้มครองทหารที่อยู่ใกล้ขุนศิลพากันแตกตื่นทิ้งให้ขุนศิลยืนอยู่โดยลำพังเมื่อดวงตะวันส่องแสงดังเดิมและพายุสงบลงทหารทั้งปวงไม่เห็นขุนศิลก็ช่วยกันค้นหาแต่ก็ไม่พบต่างพากันเสียใจที่จะละทิ้งเจ้าเมืองของตนบางคนก็ร้องไห้เดินค้นหาในที่ต่างๆขุนสายกับคำอ้ายจึงเรียกประชุมทหารทั้งปวงแล้วคำอ้ายก็กล่าวว่าพวกเรามีความผิดกันทุกคนที่ทิ้งขุนศิลเอาไว้โดยลำพังแต่เทพพยดาจะทิ้งขุนศิลเหมือนพวกเราก็หาไม่ขณะที่ชุลมุนกันอยู่นั้นถึงแม้จะมีเสียงพายุอื้ออึงแต่ข้าและทหารหลายคนได้ยินเสียงมาจากเบื้องบนว่าขุนศิลลงมาอยู่กับสูนานพอสมควรแล้วบัดนี้เราจะนำเขากลับไปข้าเชื่อว่าที่ขุนศิลหายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้เป็นด้วยขุนศิลเป็นที่รักของเทพพยดาและคงจะกลับไปยังดินแดนอันสมควรแก่คนดีเช่นขุนศิลพวกเราจงเร่งสร้างที่ระลึกให้เขาเถิดทหารบางคนแม้ว่าจะสงสัยว่าขุนศิลตายด้วยอันตรายแต่ก็ไม่อาจจะหาความจริงได้แล้วขุนสายก็ให้สร้างเจดีย์สูงขึ้นในทุ่งนาแล้วก็เอาสิ่งของส่วนตัวของขุนศิลฝังไว้ใต้เจดีย์นั้นคนที่สงสัยขุนสายอยู่บ้างเมื่อเห็นขุนสายยกย่องพี่ชายด้วยดีก็คลายสงสัยส่วนคำอ้ายก็กล่าวแก่ทหารว่ากองทัพไม่ควรจะขาดหัวหน้าแม้เพียงวันเดียวบัดนี้ขุนศิลจากไปแล้วจะต้องเลือกแม่ทัพใหม่แล้วจะเป็นใครได้นอกจากขุนสายผู้เป็นน้องชายทหารเลือกขุนสายเป็นแม่ทัพขุนสายกล่าวแก่ทหารทั้งปวงว่าการไปทำศึกครั้งนี้ข้ามีความเป็นห่วงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหลังนั้นเจ้าคำตันบุตรขุนศิลยังยาวอยู่เมื่อหมดขุนศิลแล้วภายในเมืองไตอาจจะวุ่นวายด้วยการชิงอำนาจกันส่วนเบื้องหน้านั้นตั้งแต่ท้องฟ้ามืดไปในเวลากลางวันและดวงตะวันไม่ส่องแสงแล้วข้าคิดว่าเบื้องบนมาเตือนให้เรานึกถึงภัยทัพจินมาครั้งนี้ประหนึ่งยกทะเลหลวงมาท่วมแผ่นดินไทยอยากที่แขวนไทยจะต้านทานได้ข้าเห็นว่าเราควรจะรักษาตัวเองไว้อย่านำตนไปสู่ภัยข้าจะยกทัพกลับผู้ใดจะเห็นประการใดในกองทั้งปวงไม่กล้าคัดค้านขุนสายจึงให้ยกทัพกลับเมืองไตและตั้งเจ้าคำตันบุตรขุนศิลเป็นเจ้าเมืองแต่เจ้าคำตันเพิ่งอายุได้14พนักงานทั้งปวงจึงเห็นควรให้ขุนสายว่าการแทนเจ้าคำตันไปก่อน
แล้วขุนสายก็ตั้งคำอ้ายเป็นที่ปรึกษาบำเหน็จรางวัลแก่คำอ้ายเป็นอันมากทางด้านแคว้นลือบุญปันได้ข่าวว่าขุนศิลป์ตายและขุนสายยกทัพกลับเมืองไตก็เรียกประชุมเจ้าเมืองแคว้นต่างๆและนายกองทั้งปวงบอกว่าบัดนี้แคว้นไตปลีกตัวไปแล้วไม่ยกกำลังมาช่วยจะคิดอ่านประการใดเพราะว่าการสู้รบกับจินครั้งนี้แม้ทัพจินจะมีกำลังมากกว่าแต่ที่ใดมีน้ำใจที่จะสู้ที่นั้นย่อมจะมีกำลังอีกประการหนึ่งทัพของลิบุญไม่ชำนาญภูมิประเทศเท่ากับฝ่ายไทยดังนั้นบุญปันจึงจะกล่าวแทนชาวลือทั้งปวงข้าจะเลือกเอาการสู้และสู้ต่อไปข้าจะไม่ยอมให้ใครมามัดมือมัดเท้าข้าอีกแล้วนี่คือคำกล่าวหรือว่าการประกาศเจตนารมณ์ของบุญปันซึ่งทำให้เจ้าเมืองและนายกองทั้งปวงก็เห็นด้วยพร้อมใจกันที่จะสู้กับทัพจินแล้วบุญปันก็บอกว่าเมื่อทัพของหลายเมืองมารวมกันเช่นนี้ก็ควรจะตั้งหัวหน้าให้มีอำนาจเด็ดขาดเหนือทัพทั้งปวงที่มารวมกันที่ประชุมพร้อมใจกันตั้งกุมภาวาเป็นแม่ทัพใหญ่กุมภาวาเมื่อจัดภายในทัพเป็นที่เรียบร้อยก็บอกธงผาว่าให้ธงผากับจันเสนนำทหาร 5,000 ไปคอยโจมตีข้าศึกเมื่อข้าศึกเผลอตัวหรือเมื่อข้าศึกส่งกองย่อยออกหาเสบียงและเชื้อไฟให้กับม้าหรือให้คนแล้วก็บอกแก่ชาวบ้านให้อพยพหลบทหารจินอย่าเหลือสิ่งใดไว้ให้เป็นกำลังแก่ข้าศึกได้ธงผากับจันเสนก็นำทหาร 5,000 รีบล่วงหน้าไปทางเขาจินไตส่วนกุมภาวาก็นำทัพใหญ่ตามไปทัพของฝ่ายไทยนั้นมีกำลัง 30,000 คนธงผามากับจันเสนได้1วันจันเสนก็บอกกับธงผาว่าข้าได้ข่าวว่าทัพของลี่บุญที่ยกมาครั้งนี้ใหญ่หลวงนักถึงกับกล่าวว่าเมื่อทัพผ่านลำน้ำลูตอนที่สูนำลิตงเจียไปส่งให้เตียวเหลียงชาวป่า2คนยืนดูทัพของลิบุญเพราะว่าไม่เคยเห็นผู้คนรวมกันมากเพียงนั้นลิบุญเรียกชาวป่า2คนนั้นไปถามว่าเหตุใดมาดูทัพจินชาวป่าบอกว่าอยากนับจำนวนลิบุญก็ถามว่านับแล้วได้เท่าไหร่ชาวป่าของเราตอบว่านับไม่ถูกลิบุญก็สั่งให้ทหารจินทั้งหมดลงไปดื่มน้ำในแม่น้ำลูลำน้ำนั้นก็เหือดแห้งไปทันทีข่าวเช่นนี้ทำให้ข้าอยากจะเห็นทัพจินเสียโดยเร็วสูจงให้ข้าล่วงหน้าไปก่อนและเมื่อได้เห็นแล้วจะรีบมาแจ้งแก่สูธงผาก็ยอมตามนั้นจันเสนจึงควบม้าไปกับพันอินอีก6วันต่อมาในตอนเช้าจันเสนได้ยินเสียงไกลมาจากข้างหน้าเหมือนฟ้าดินจะถล่มจันเสนก็รู้ทันทีว่านั่นคือเสียงของกองทัพจินจันเสนกับพันอินขึ้นไปบนเชิงเขาริมทางเพื่อที่จะดูทัพจินให้ถนัดตาในไม่ช้าทัพใหญ่ก็ผ่านมาเป็นทางยาวเหมือนสายน้ำโขงทั้งสองดูอยู่นานขบวนทัพก็ยังไม่สิ้นสุดพันอินข้าเบื่อดูเสียแล้วเรากลับกันเถิดแต่ตอนนั้นขบวนรถเทียมม้าของลิบุญผ่านมาพอดีพันอินบอกว่าเดี๋ยวก่อนขอให้ข้าดูของประหลาดนี้เสียก่อนแล้วทั้งสองก็ดูขบวนของจินต่อไปเมื่อขบวนรถผ่านไปแล้วทั้งสองคนจะขึ้นม้ากลับทันใดนั้นทหารจินหมู่หนึ่งก็กรูเข้ามาล้อมไว้จันเสนกับพันอินชักดาบต่อสู้แต่ที่นั่นเป็นที่ลาดเขาในไม่ช้าทั้งสองก็ถูกจับทหารจินนำพันอินกับจันเสนไปยังเทียยกเทียยกนำไปยังลิบุญแล้วก็บอกว่าฮวนสองคนนี้มาสอดแนมในทัพของตนลิบุญก็ไปกล่าวแก่เซกโปซึ่งยืนอยู่เบื้องหลังเซกโปซึ่งเป็นทหารประจำตัวตอนนี้ว่าข้าเคยเห็นสูเอากำปั้นชกม้าตายบัดนี้ข้าจะมอบฮวนสองคนนี้ให้สูลองกำลังเซกโปเดินมาที่จันเสนและพันอิน
เมื่อมองคนทั้งสองถี่ถ้วนแล้วเซ็กโปก็บอกว่าฮวนสองคนนี้มาดูกำลังของฝ่ายจินถ้าจะฆ่าเสียทั้งสองก็จะไม่มีใครไปแจ้งแก่ทัพไทยให้รู้ถึงกำลังของทัพจินและของข้าตัวนายข้าจะฆ่าซะแล้วปล่อยให้คนติดตามได้กลับไปบอกเล่าแก่ทัพไทยจันเซนขยับจะพูดแต่พันอินตบจันเซนโดยแรงแล้วก็บอกว่าสู้เป็นเพียงบ่าวของข้าอย่าบังอาจพูดก่อนนายพันอินร่างสูงใหญ่ส่วนจันเซนนั้นสูงไม่ถึงไหล่ของเซ็กโปเซ็กโปจึงกล่าวว่าบัดนี้เราได้รู้ว่าใครเป็นนายแล้วเซ็กโปก็เอาสันมือตีลงบนคอของพันอินพันอินล้มลงฟาดพื้นขาดใจตายจันเซนเห็นเช่นนั้นถึงกับน้ำตาไหลเซ็กโปก็ตวาดว่าลูกหมาหวนกลัวตายถึงกับร้องไห้เจ้าหรือข้าจะปล่อยสูไปจงรีบไปแจ้งกองทัพของสูให้ยอมแพ้เสียโดยเร็วแต่จันเซนตวาดเซ็กโปว่าเอาดาบมาให้ข้าแล้วมาสู้กันเซ็กโปยกสันมือจะตีจันเซนแต่ลิบุญร้องห้ามไว้แล้วก็บอกจันเซนว่าจะปล่อยให้จันเซนไปให้ไปเตือนคนไทยว่าอย่าได้คิดสู้กับจินซึ่งจันเซนก็คงจะเห็นแล้วว่าเซ็กโปนั้นมีกำลังเพียงใดและทัพของจินยิ่งใหญ่เพียงใดและถ้าจันเซนใช้ปากแสดงความโอหังกับลิบุญเหมือนกับที่ใช้กับเซ็กโปลิบุญก็จะให้ดาบดับความโอหังของจันเซนซะจันเซนมิได้โต้ตอบด้วยคำพูดแต่เมื่อตอนเดินจะพ้นประตูจันเซนกลับพายลมได้ยินไปทั่วแล้วก็ขึ้นม้าออกไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนหน้าตอนที่17ขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาและเพลงเล่าเรื่องจากอัลบั้ม Silk and Bamboo ของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ